็อาหารไทยนะคะยังไงก็จะต้องมีกะทิเป็นส่วนประกอบแต่ว่ายังมีหลายๆคนที่ไม่สามารถทานกะทิมะพร้าวได้เนื่องจากเป็นห่วงเรื่องของคอเลสเตอรอลแล้วก็ไขมันเราจึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะใช้ทดแทนกะทิมะพร้าวค่ะสวัสดีค่ะหลิงพิรมลนะคะผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์กะทิธัญพืชเพื่อสุขภาพค่ะกะทิมะพร้าวเนี่ยโดยธรรมชาติเขาก็มีเอกลักษณ์ของเขานะคะโดยปกติมันก็ต้องมีความหอมความมันใช่ไหมคะแต่ว่าการที่จะให้ได้ product ที่ใกล้เคียงกะทิมะพร้าวต้องบอกเลยว่ายากค่ะเพราะเราไม่มีส่วนผสมของกะทิมะพร้าวเลยเราเลือกใช้น้ำมันลำข้าวมาเป็นตัวทดแทนเรื่องของความมันเพราะน้ำมันลำข้าวเนี่ยดีต่อสุขภาพมากกว่านอกจากน้ำมันลำข้าวแล้วก็มีโปรตีนถั่วเหลืองนะคะที่มาช่วยทำให้มันมีความเข้มข้นของผลิตภัณฑ์ตัวนี้ด้วยเราก็ต้องพยายามทำให้มันใกล้เคียงที่สุดเพราะยังไงแล้วรสชาติของอาหารสำคัญคือมันยังต้องอร่อยเหมือนเดิมรสชาติเนี่ยต้องบอกว่าถ้าเกิดเอามาทำพวกเมนูแกงนะคะหรือของคาวเนี่ยลูกค้าหลายๆท่านก็จะแยกไม่ค่อยออกของขวานอาจจะมีนิดหน่อยที่รู้สึกได้แต่ว่าสำหรับคนที่ต้องการจะหลีกเลี่ยงกะทิมะพร้าวถือเป็นตัวเลือกที่ทดแทนได้เลยคนที่เป็นคนไข้โรคหัวใจหรือมีภาวะที่คอเลสเตอรอลในเลือดสูงเนี่ยสามารถที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยทำอาหารแทนกะทิมะพร้าวได้เลยกว่าจะได้ชื่อว่ากะทิธัญพืชเนี่ยก็ใช้เวลาอยู่พอสมควรเหมือนกันนะคะเราจะขึ้นทะเบียนจากใช้ชื่อว่าเป็นกะทิแต่อย.บอกว่าเอ๊ะมันไม่ได้ทำจากมะพร้าวใช้เวลาในการที่จะสื่อสารให้ผู้บริโภครู้จักเนี่ยก็ยากเพราะเราใช้ชื่อว่ากะทิธัญพืชแรกๆลูกค้าก็เอ๊ะกะทิธัญพืชคืออะไรนะคะก็ต้องอาศัยออกบูธชงชิมให้ลูกค้าได้มีโอกาสทดลองรสชาติของสินค้าค่ะหัวใจสำคัญของการทำธุรกิจที่เป็นนวัตกรรมเนี่ยคือต้องเริ่มต้นตั้งแต่ทีมงานนะคะเราต้องมีความรู้เพียงพอที่จะพัฒนาสินค้าใหม่ๆออกมาและเราต้องมีความรู้ถึงความต้องการของผู้บริโภคด้วยให้เราสามารถที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราออกมาและตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคให้ได้และสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือรสชาตินะคะคงไม่มีลูกค้าคนไหนที่จะยอมทนทานอาหารที่รสชาติไม่ดีเพื่อสุขภาพนะคะดังนั้นเราก็จึงจำเป็นที่จะต้องใช้ความรู้ความสามารถเนี่ยพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพให้ได้รสชาติที่ดีด้วยค่ะ